ว่าขยะไหนที่เป็นขยะรีไซเคิลขยะไหนที่เป็นขยะที่สารพิษก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคร้ายหรือขยะทั่วไปแน่นอนครับเอามารวมไว้ในถังเดียวเสร็จแล้วพี่น้องประชาชนก็นำไปเทในถังขยะกลางของหมู่บ้านครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจออกมาพูดมาคุยครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ดังสนิทนะครับเนื่องจากว่าลืมไมค์นะครับก็ยังเป็นประเด็นนะครับในกรณีเชื้อโรคร้ายนะครับไวรัสโควิด-19ที่ยังแพร่ระบาดพี่น้องครับช่วงนี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับประเด็นสำคัญหลายคนก็เห็นคลิปในกรณีที่พนักงานเก็บขยะได้ออกมาร้องขอให้พี่น้องประชาชนนี่ช่วยคัดแยกขยะขยะแน่นอนครับในบ้านของเรานั้นมีหลายประเภทขยะที่เป็นสารพิษขยะที่สามารถเอาไปรีไซเคิลใหม่ได้และขยะทั่วๆไปแน่นอนครับแต่ละคนอยู่ในบ้านช่วงนี้อยู่ในช่วงกักบริเวณนะฮะอยู่บ้านเพื่อชาติอะไรก็ว่าไปแต่หลักๆพี่น้องประชาชน67ล้านคนที่อยู่ในบ้านก็ต้องกินต้องใช้นะฮะวัตถุดิบต่างๆในการทำอาหารเศษอาหารพวกนี้ก็เอาไปทิ้งไหนครับลงถังขยะถังขยะถ้าเราไม่มีการคัดแยกว่าขยะไหนที่เป็นขยะรีไซเคิลขยะไหนที่เป็นขยะที่สารพิษก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคร้ายหรือขยะทั่วไปแน่นอนครับเอามารวมไว้ในถังเดียวเสร็จแล้วพี่น้องประชาชนก็นำไปเทในถังขยะกลางของหมู่บ้านก็จะมีเจ้าพนักงานเก็บขยะนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างของอบท.นะฮะหรือหน่วยงานต่างๆมาเก็บขยะเก็บแล้วเขาก็เจอสิ่งพวกนี้ครับขยะต่างๆที่ทั้งเป็นสารพิษทั้งที่สามารถแพร่ระบาดโรคร้ายและก็ขยะทั่วไปวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักครับเราอยู่ระหว่างการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดทั่วไปเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเราเสียสละนะสักนิดว่าขยะที่เป็นกรณีพวกแมสหน้ากากอนามัยแต่ที่มีการใส่แล้วจะทิ้งควรจะจัดเก็บมิดชิดนะครับในถุงขยะนะที่เบ่งบอกได้ว่าเป็นสารพิษอันนี้เราบอกว่าเป็นสารพิษได้ไหมมันคือสุ่มเสี่ยงเราไม่รู้หรอกครับว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไทย67ล้านคนเนี่ยใครติดเชื้อบ้างการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันไม่แสดงอาการทันทีบางคนอาจติดแล้วก็รักษาร่างกายตัวเองอยู่ในบ้านทานอาหารที่ร้อนๆแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็ทำให้ร่างกายมีความเข้มแข็งโรคร้ายพวกนี้ก็หายขาดได้ปัจจุบันก็มีการเรียกร้องนะครับบอกว่ามีวัคซีนป้องกันหรือยังมียารักษาหรือยังก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางญี่ปุ่นมีผลิตยาได้มันก็เป็นแค่ข่าวนะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนนะฮะไม่เข้าใจในประเด็นดังกล่าวนี้ผมในฐานะเป็นสื่อในฐานะอยู่ฝ่ายการเมืองวันนี้ก็ได้ให้ส.ส.เต้มงคลกิจนะได้ออกมาพูดถึงการคัดแยกขยะหลักๆผมฝากถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลอบต.นะอบจ.ท่านมีงบอยู่แล้วนะฮะอำนาจเต็มอยู่ในมือท่านผมเป็นนักกฎหมายมหาชนเป็นผู้ช่วยชันจำตัวส.ส.บอกท่านเลยว่าผมดูระเบียบแล้วท่านสามารถจัดซื้อนะครับจัดซื้อถุงขยะในการที่จะนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้เลยนะฮะเราแยกเลยว่าขยะที่เป็นสารพิษสีแดงขยะรีไซเคิลสีเขียวขยะทั่วไปสีดำนะฮะถ้าหากแยกอีกนิดนึงก็คือขยะที่เกี่ยวกับพวกแก้วพวกอะไรพวกนี้ก็แยกได้นะทำอย่างที่รัฐบาลเคยมีนโยบายณวันนี้เราจะรอให้แต่รัฐบาลเป็นคนคิดมันก็ไม่ได้ดังนั้นคนที่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคิดเป็นนะฮะหลักๆของเทศบาลตำบลต่างๆเนี่ยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนอยู่ในบ้านแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าขยะที่ใช้แล้วจะทิ้งยังไงดังนั้นเราต้องเป็นคนริเริ่มในเรื่องนี้จัดซื้อจัดจ้างได้ครับนะสามารถซื้อเข้าไปดูใน Google ได้ว่าโรงงานที่ผลิตถุงขยะพวกนี้มีกี่โรงงานนะงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทนะไม่ต้องไปประมูลเลยฮะจัดซื้อเลยอำนาจมีนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องผลักดันนะครับให้แต่ละฝ่ายออกมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่าคิดนะครับว่าการที่เราใส่แมสป้องกันไม่ไปไหนเนี่ยมันจะหยุดโรคร้ายได้อยู่บ้านนะครับท่านไม่ไปไหนก็จริงแต่สิ่งที่ท่านเอาออกไปนั้นคือขยะขยะพวกนี้มันจะไปก่อมลพิษนะทำให้คนเก็บขยะนั้นติดเชื้อได้นะนี่ก็วิงวอนฝากพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างที่ยังไม่มีนโยบายของรัฐบาลก็ฝากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคัดแยกขยะแล้วก็คัดแยกขยะอย่างที่บอกนะครับขยะที่ก่ออันตรายต่อคนเก็บขยะเพราะว่าเราต้องมีจิตสำนึกมีสามัญสำนึกนะครับในการทิ้งขยะหลายคนว่าเป็นจุดเล็กๆจริงครับถ้าหากวันนี้ไม่มีคนทำงานเก็บขยะคิดดูครับว่าขยะในประเทศไทยนี่กี่สิบตันครับต่อวันจะล้นไหมครับล้นดังนั้นถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองเนี่ยแล้วใครจะทำดังนั้นพี่น้องประชาชนฟังที่ผมอยู่นะครับทั้งผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube ช่วยกันครับวันนี้คนละไม้ละมือสิ่งไหนที่คิดได้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมออกมาพูดครับนะคนที่คิดต่ำด่าโน่นด่านี้อย่าไปให้ราคาคนพวกนี้จิตต่ำนะฮะในช่วงวิกฤตของโลกอันนี้มันไม่ใช่เป็นวิกฤตเฉพาะประเทศไทยมันเป็นวิกฤตไปทั่วโลกแต่ละประเทศเจอปัญหาทั้งนั้นในการแพร่ระบาดดังนั้นประเทศไทยเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวการเมืองก็พักไว้ก่อนฝ่ายการเมืองก็ต้องคิดและคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามนะผมถึงกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่ว่าการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพี่น้องประชาชนเป็นผู้ให้อำนาจนักการเมืองพี่น้องประชาชนสามารถเสนอนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมได้หลายๆโครงการครับที่ทางพรรค3พรรคเล็กเสนอไปผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับพูดโดยสสเต้หลายๆโครงการที่ลุงตู่หยิบไปทำผมบอกว่า 80% ที่เราพูดเราพูดตั้งแต่เริ่มต้นว่า3พรรคเล็กผมได้คุยกับสสเต้ว่าเราควรที่จะมีการประกาศฉุกเฉินเรื่องของการแพร่ระบาดโรคร้ายหลายคนก็ออกมาหัวเราะว่า3พรรคเล็กออกมาหัวเราะสสเต้เนี่ยเลอะเลือนวันนี้เป็นไงครับลุงตู่เอาตามเรื่องพรรคนี่ต่างๆคือเราเสนอการเสนอความคิดเห็นเนี่ยหาใช่ว่าทางฝ่ายรัฐบาลต้องเอาตามเราทุกอย่างดีกว่าเราไม่คิดอะไรครับพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นประชาชนคนธรรมดาสามัญชนไม่จะเป็นต้องนักการเมืองเหมือนผมเสนอได้ครับมีแนวความคิดสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมออกมาพูดถึงแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะไม่นำไปทำแต่มันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายคนที่ได้ดูคลิปการไลฟ์สดเขาก็สามารถที่จะนำตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็วิงวอนฝากถึงหน่วยงานของรัฐนะฮะนั่นคือองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆให้ท่านพิจารณานะครับนะฮะในการจัดซื้อจัดจ้างอย่าไปรอคำสั่งรัฐบาลนะฮะจัดซื้อจัดจ้างเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นงบประมาณอยู่ในมือของท่านนะฮะจัดซื้อจัดจ้างถุงขยะเก็บขยะพวกนี้กิโลนึงไม่กี่บาทครับอย่างถ้าเราเอาขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยได้30ใบ20ใบลงทุนแค่30บาทแกะไปเลยครับครัวเรือนละ3กิโล5กิโลนะให้เขาได้ใช้เสร็จแล้วก็คัดแยกขยะนะนี้มันก็เป็นประโยชน์ก็ฝากถึงนะครับเรื่องนี้ผมก็จะคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดของผมที่ดูแลอยู่ว่าสมควรทำเรื่องนี้มันเป็นอำนาจเต็มของฝ่ายปกครองนะครับถ้าฝ่ายปกครองไม่คิดจะทำอะไรเลยเนี่ยอย่าลืมคุณกินเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนพูดแต่คุณไม่ทำประชาชนก็ไม่สามารถที่บังคับคุณได้แต่มันอยู่ที่จิตสำนึกของข้าราชการประจำนะฮะต้องคิดเป็นหัดคิดไม่ใช่รอฟังคำสั่งอย่างเดียวถ้ารอฟังคำสั่งของฝ่ายการเมืองอย่างเดียวมันไม่ได้นะวันนี้มันเกิดวิกฤตแล้วนะครับก็ฝากถึงรัฐบาลนะฮะถ้าหากแนวคิดของ3พรรคเล็กนำโดยสสเต้มงคลกิจเป็นประโยชน์ก็ดำเนินการนะฮะสั่งการลงไปให้แต่ละหน่วยงานต่างไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการในเรื่องนี้ผมฝากถามนิดเดียวว่าถ้าหากคนเก็บขยะ
เป็นลูกหลานเธอแหละครับเป็นลูกหลานพี่น้องประชาชนน่ะจะยังไปทำงานไหมนะฮะเขาลำบากนะครับตื่นเช้าเนี่ยถ้าบอกว่าเก็บตอนตีสี่ไม่ทันบางองค์กรเนี่ยต้องตื่นตีสามขยะมันเยอะขยะล้นถังคนเก็บขยะก็ต้องหาไม้กวงไม้กวาดไปเก็บบางทีอุปกรณ์ในการใช้เนี่ยผมเห็นนะครับใช้ถุงมือผ้าสัมผัสกับพวกที่เป็นเศษวัสดุเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถทำให้ติดโรคได้เนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้ก็ฝากความเห็นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับผมบอกมาพูดวันนี้เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในความเป็นคนไทยเราต้องเอื้อเฟื้อเราต้องมีน้ำใจถึงแม้ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายราชการเนี่ยยังไม่ได้ออกข้อกำหนดใดๆแต่ก็สร้างจิตสำนึกแต่ละคนนะให้มีจิตสำนึกในการที่แยกขยะนะครับกลับไปบ้านเราแยกขยะของเรานะครับรัฐบาลก็ออกมาว่าไม่ให้ใช้ถุงขยะก็จริงแต่ขยะมันจะล้นไงฮะล้นถังแล้วมาเทไว้ในหมู่บ้านส่วนกลางนะครับมันก็ทำให้คนที่มาเก็บเนี่ยอันตรายพี่น้องครับนั่นเป็นข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นแนวความคิดที่ดีของ3พรรคเล็กซึ่งนำโดยส.ส.เต้มงคลกิจได้ให้แนวความคิดกับทางฝ่ายรัฐบาลและพี่น้องประชาชนได้ออกมาร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะของไวรัสโควิด-19พี่น้องประชาชนก็อยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดนะครับช่วงนี้จริงๆผมก็ไม่อยากเดินทางแต่ติดภารกิจทางการเมืองเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็ต้องเดินทางกลับนะไปที่อุบลแล้วกับที่พักที่บ้านที่ศรีสะเกษนะครับก็มีแค่ไฟเดียวนะครับอีกไม่กี่นาทีก็ขึ้นเครื่องแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนฮะเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมคือไม่ไปไหนอยู่ที่บ้านนะทำงานก็ผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะสื่อต่างๆทุกวันนี้สามารถทำได้พี่น้องก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับในสภาวะเช่นนี้เราอย่าไปคาดหวังอะไรจากใครจนเกินไปเราต้องพึ่งตัวเองนะครับผมพูดเสมอว่าเราอย่าไปพะวงในอนาคตจนเกินเหตุอยู่กับปัจจุบันให้ได้ซะก่อนนะและก็อย่าไปจมปักกับอดีตที่ผ่านมาที่มีความสุขสบายหรือทุกข์ยากอย่าประจมปักเราอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสนะครับสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองมากมายวันนี้ใครมีเงินเป็นร้อยล้านหมื่นล้านนะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงติดเชื้อโรคร้ายมันก็ไร้ความหมายดังนั้นสุขที่แท้จริงคือมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงและสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเรานะเราทำใจให้สุขเราก็จะสุขเองพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปอย่างชั่วลูกชั่วหลานหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ